สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลังซีเฮดนะคลิปนี้เราจะมาเล่นงูกันครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็มีงู2ตัวนะแต่บอกได้เลยว่างูนั้นนะครับผมยังไม่แข็งแกร่งพอนะครับก็คือดูดิฮะสกิลนี่บอกได้เลยสกิลสุ่มมานี่แบบโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยนะก็แค่พอเล่นได้นะทุกคนแล้วก็อีกตัวนึงก็ครับนี่ฮะก็เป็นงูตัวธรรมดานะที่ผมมีตั้งแต่ทีแรกนะครับผมก็สกิลดีหน่อยนะครับผมก็ดีขึ้นมานิดนึงนะก็เป็นสกิลที่เราค่อนข้างที่จะใช้หวังผลได้นะครับก็จับมาเล่นให้ดูนะครับจุดประสงค์ของคลิปนี้ก็คือถ้าเราไม่มีแพะเนี่ยเจ้างูเนี่ยมันก็เล่นได้ดีเหมือนกันนะทุกคนบอกได้เลยว่าดีมากๆด้วยนะก่อนที่เราจะไปชมช็อตสวยๆของเจ้างูเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูความสามารถของมันหน่อยว่ามันดีมากๆเพราะอะไรเจ้างูนั้นนะครับผมมันเป็นหุ่นยนต์ที่เลือดค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่สําคัญมีโล่ครับผมนะมีโล่ครับมีโล่สีม่วงที่ไม่สามารถทําลายได้นะทุกคนนะครับตั้งแต่ขึ้นยันลงอะครับผมถ้าไม่โดนเนิร์ฟซะก่อนเนี่ยคือมันก็แข็งแกร่งนะแถมมีอาวุธในตัวครับที่ยิงเป็นเอฟเฟกต์ระเบิดอะโอ้โหแรงนะทุกคนเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเจ้างูเนี่ยเป็นหุ่นที่ดีมากๆ1ตัวนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีแพะเนี่ยจัดงูมาครับผมรับรองเลยว่าสนุกสนานแน่นอนฮะสําหรับเจ้างูนะเออนะครับคนขับของงูนั้นก็มี2ตัวนะก็คือ2คนนะครับผมคนนี้ครับจะทําให้งูนั้นเมื่อตอนบินเปิดตาครับผมใครพรางตัวมานี่โดนยิงหมดนะทุกคนส่วนงูตัวที่2ของผมนั้นก็คือจะเป็นคนขับตัวเก่านะทุกคนเป็นตัวนี้ฮะเป็นคนขับตัวเก่าที่จะทําให้ความสามารถในตัวนั้นยิงได้แรงขึ้นครับนะอะไรประมาณนี้นะครับเพิ่มความเสียหายที่เปอร์เซ็นต์ด้วยนะอาวุธแล้วก็อาวุธในตัวก็เป็นคนขับที่ดีนะครับทั้งคู่เลยนะก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับผมโอเคฮะก็มีประมาณนี้นะสําหรับข้อมูลของเจ้างูครับโดนนะครับประจําตัวของงูก็คือโดนชายฮะนี่ครับนี่แบบนี้เลยนะเผื่อเพื่อนๆจะยังไม่รู้จักกับเจ้าโดนชายครับก็คือจะเพิ่มตัวนี้ครับเมื่อเราทําความเสียหายได้ 150,000 ก็จะเพิ่มแต้มป้องกันนะครับ15แต้มซ้อนทับกันได้5ชั้นก็เยอะนะนะครับแล้วก็เพิ่มเลือด 7% นะครับเพิ่มความเร็วนะครับผมให้อีกนะเมื่อเลือด 35% เพิ่มความเร็วให้อีก7ไมล์ต่อชั่วโมงครับและที่สําคัญนี่เป็นอมตะครับผมก็เรียกคร่าวๆนะครับเป็นอมตะแต่มันก็ไม่ได้เป็นอมตะ 100% นะครับเมื่อเลือดเหลือ 35% ก็จะได้สบายๆอ่ะเหมือนลาสแตนนะครับผมนะอ้าวลืมเลยมาดูโมดูลกันสักหน่อยโมดูลที่ผมใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะนะครับลูกเหลืองฮะเพิ่มเลือดเพิ่มความเร็วนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นบาลานซ์ยูนิตฮะเพิ่มเลือดเพิ่มดาเมจแล้วก็เป็นตัวนิวเคลียร์แอมพลิฟายครับเจาะเกราะนะทุกคนประมาณนั้นเจาะแต้มป้องกันอะไรพวกเนี้ยเพิ่มดาเมจด้วยนะครับอ่ะเป็นอะไรที่ดีนะครับทุกคนก็สามารถปรับใช้ได้นะครับถ้าเพื่อนเห็นว่าลักษณะอื่นจะดีกว่าอยากได้ความเร็วก็ปรับเรื่องโมดูลเป็นสีเหลือง2ลูกก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูช็อตสวยๆที่งูเราทําได้กันเลยฮะบอกเลยว่ารวดเดียวจบช็อตเด็ดนะครับผมสวยงามตามท้องเรื่องกันเลยทีเดียวไปลุยกันเลยฮะเอาแล้วครับผมก็เข้ามาอยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยนะอันนี้ก็เป็นภาพที่ผมเก็บมาให้รับชมนะครับว่าตอนที่เราเล่นงูนั้นบอกได้เลยว่าดุดันเหมือนกันนะทุกคนบอกได้เลยว่าไม่แพ้กับแพ้เลยนะไม่แพ้หมายความว่าความสนุกนะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะยึดติดกับเรื่องแพ้เพราะว่าตอนนี้มันโอ้โหมันแข็งแกร่งเหลือเกินนะครับผมแต่งูนั้นนี่ฮะตัวนี้เป็นงูที่ผมใส่คนขับนะครับเป็นคนขับที่เพิ่มอัตราการยิงของปืนลูกซองนะทุกคนจะทําให้ปืนลูกซองนั้นยิงเร็วขึ้นหมายถึงว่ายิงแบบต่อช็อตนะเร็วขึ้นครับนี่ฮะนะครับปกติปืนลูกซองนะครับรุ่นใหม่แล้วจะยิงช้าใช่ไหมอันนี้ผมใส่คนขับครับนะที่เป็นถือซอฟบอร์ดอะไอเซิร์ฟบอร์ดอะมันจะทําให้ยิงเร็วขึ้นครับนะครับลองเอามาเล่นดูครับผมมีว่างๆอยู่ตัว2ตัวก็เลยลองไปเรื่อยนะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะได้ลักษณะไหนนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะครับจะบอกได้เลยว่าตอนที่ผมเล่นตัวนี้มันเพิ่งอัพมาใหม่ๆนะอาจจะดูไม่แข็งแกร่งเท่าไหร่นะครับสําหรับเจ้าตัวนี้เราต้องเล่นแบบว่ามีลีลานิดนึงนะทุกคนนะครับแต่งูนั้นอะบอกได้เลยว่ายังไงก็โหดนะทุกคนนะครับถ้าเล่นจนคล่องนะครับเล่นจนแบบชำนาญเนี่ยงูนี่ถือว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ค่อนข้างโหดมากๆนะครับเฮ้ยปึบยิงฮะยิงปีไปก่อนฮะนี่ครับยิงปีไปก่อนแบบนี้เลยชิวฮะรอจังหวะนิดนึงนะครับผมคืนโหดมากๆไม่ได้นะบึ้มเรียบร้อยฮะแอสซิสต์นะครับ
ไอ้ตอนเล่นรอจังหวะเนี่ยผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับผมอย่างผมเนี่ยมันใส่บูใช่ไหมจะไปรอจังหวะเนี่ยมันอุ้ยอุ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ไม่ค่อยสวยครับโดนบี้เข้ามาฮะสกายล็อตครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนลำโพงนี่ฮะปืนแตกอุ้ยยังรอดอยู่ฮะนี่ฮะอัตราการเอาตัวรอดนี่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะปึบปึบนี่ไงข้อดีของมันก็คือบินได้นานครับนะถ้าไม่โดนสอยด้วยริปเปอร์ซะก่อนนะทุกคนนี่เป็นไงดับเบิลคิวสินะครับประมาทไม่ได้นะทุกคนเจองูเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดงูที่มีความเร็วสูงด้วยนะครับบอกได้เลยว่าโอ้โหอันตรายจัดๆเลยนะคือมันบินอยู่บนหัวเราเนี่ยเราทำอะไรไม่ค่อยได้นะทุกคนยิงไม่ถนัดเนี่ยนะครับนี่ฮะแต่งูผมไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะทุกคนนะครับยิงไปเห็นไหมมันทำดาเมจได้ครับอย่างต่อเนื่องเลยนะนะครับแบบนี้ฮะนี่นี่นะครับทำให้เกมนั้นเล่นง่ายขึ้นมากๆเลยนะปุ๊บเกือบตายแล้วเกือบตายแล้วใครตายก่อนเฮ้ย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 โอ้เรียบร้อยโดนพิษนะทุกคนนะครับเรียบร้อยเลยจังหวะนี้เลี่ยงฮะเรามาดูงูตัวที่สองครับนี่เลยตัวนี้คือนะครับจัดเต็มนะครับเจ้างูตัวนี้คือจัดเต็มนะครับเต็มกว่าตัวเมื่อกี้นะครับยิงฮะนี่ครับผมโอ้โหทำดาเมจค่อนข้างดีนะทุกคนเพราะว่าใส่ปืนใหม่ด้วยนะเป็นแดมเปอร์กับตัวรีซิเวอร์นะครับนู่นฮะยิงไปเลยครับเรียบร้อย1คิวฮะนะครับผมไม่กลัวนะครับผมบางคนนี่ยิงแล้วเลือดลดเยอะนะครับเวลายิงโดนก็สะท้อนนะแต่ผมไม่ค่อยกลัวฮะยิงใส่เลยนะครับเพิ่มมั่นใจฮะคือเรียกว่ามั่นใจตายไม่กลัวฮะตายครับต่อฮะนี่ครับจังหวะนี้ก็ยืนยิงชิวๆเลยครับผมสวยๆก็ไปเลยเฮ้ยให้มันรู้ไปเซ่นี่ครับปึ๊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 บยังไงได้ไหมฮะปึ๊บตอนนี้ผมยังไม่อยากกดยันแม่นะทุกคนเพราะเลือดเหลือน้อยนะครับเลือดเขาก็เหลือน้อยได้แล้วฮะนะครับสวยๆก็เลยฮะไทสเลเยอร์เดี๋ยวเลือกตัวเลือดน้อยๆครับผมนี่ตอนนี้ที่ผมใช้ยานแม่ตอนที่ทำคลิปเพื่อนๆในรับชมก็คือจะเป็นยานแม่เจ้าตัวเคลนะทุกคนจะเคลนั้นบอกได้เลยว่ารุนแรงฮะนะครับหุ่นตัวเล็กนี่คือตายแน่นอนนะนะครับยิงไปปึบปึบปแบบนี้เลยครับโอ้โหสวยนะนะครับเล่นได้มันๆเลยครับผมนี่ฮะยิงกันยาวๆไปเลยครับปึบปึบต้องหลบหน่อยฮะจังหวะลงพื้นแล้วต้องหลบฮะเรียบร้อยแรมเพจครับทำดาเมจได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้างูเบนิกแล้วฮะเฮ้ยแบบนี้สวยแต่อย่างที่บอกฮะถ้าไม่โดนเนิร์ฟซะก่อนนะครับไม่โดนธรรมชาติลงโทษไปซะก่อนนะครับผมก็จะทำให้งูนั้นแข็งแกร่งแน่นอนซึ่งแพะนั้นนะครับมีโปรแกรมที่จะโดนเนิร์ฟแน่นอนฮะแต่จะเป็นโดนเนิร์ฟลักษณะไหนไม่ทราบครับนะครับต้องรอดูฮะเมื่อกิจกรรมเข้ามารายละเอียดการเนิร์ฟโดยรวมของแพท 9.6 ก็จะระบุมาให้เราทราบนะว่ามีตัวไหนโดนเนิร์ฟโดนบัฟอะไรกันเกิดขึ้นครับก็ต้องรอกันสักระยะหนึ่งครับไม่กี่วันนี้แหละครับผมใกล้ๆนะโอ้โหเป็นไงบียอนครับผมสวยฮะเลือดเหลือหน่อยเดียวครับแต่ยังแข็งแกร่งอยู่ฮะนี่ครับสวยครับลีวิ่งดีเจนเฮ้ยเป็นไงล่ะบอกแล้วว่างูนะโอ้โหแตกเลยนะครับเลือดเหลือน้อยนะก็เรียบร้อยฮะสำหรับเรื่องงูนะเดี๋ยวเรามาต่อกันให้จบเกมครับผมโดยใช้แพะอันนี้ก็อยากเล่นตัวใหม่เฉยทุกคนโอ้โหส่งมาได้ก็อัพมาเล่นนะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรสำหรับเจ้าแพะฮะมันมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วครับนะก็เล่นไปทำดาเมจไปเรื่อยครับก่อกวนฮะนะครับแต่อาจจะดูบางหน่อยนะแพะตัวนี้ผมก็จะบางนิดนึง เรียบร้อยเลยนะครับและแน่นอนฮะแพะตัวแรกลงมาแล้วก็ต้องเป็นแพะตัวที่สองครับอันนี้ก็ติดปืนใหม่โอ้โหดูยิงครับนะฮะปล่อยยันแม่ครับผมปึบปล่อยยันแม่นี่ถ้าเป็นหุ่นตัวเล็กนี่ไว้ใจได้เลยนะถ้าไม่มีอะไรผิดคาดก็ตายแน่นอนครับนะตายแน่นอนครับสำหรับเจ้าเคลนะครับปึบยึดจุดสัญญาณฮะเกมนี้ไม่น่ามีปัญหาก็สบายๆครับนะใช้งู2ตัวแล้วก็แพะเอามาวิ่งเล่นสักหน่อยนะก็สำเร็จนะฮะก็จะเพิ่มอัตราชนะให้กับเราไปด้วยนะเพราะว่าแม่งูนี่ทำผลงานได้ดีจริงๆนะตอนนี้ผมก็ใช้เล่นตลอดนะครับนะใช้แพะ2ตัวงู2ตัวฮะเพราะว่าโอ้โหไปไหนก็เจอแต่แพะนะทุกคนเรามีเราต้องใช้ฮะไม่ใช้ไม่ได้นะทุกคนวิ่งไปเจอเนี่ยเป็นฝูงเลยนะครับเฮ้ยเอาไม่ได้เฉยนะครับเขาไปเล่นแต่ละทีนี่เจอฝั่งตรงข้ามนี่แพะทั้งนั้นนะครับ
ถ้าเราไม่เอาของที่ดีของที่ถึกๆทนๆแรงๆไปนี่สู้เขาไม่ได้ครับเกมก็จบลงไปที่เรียบร้อยฮะสำหรับเกมนี้ก็ฝากไว้ครับผมสำหรับเจ้างูนะคงจะทำให้เพื่อนนั้นเล่นได้สนุกแล้วก็เล่นได้มันยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เพื่อนนั้นชนะบ่อยขึ้นด้วยนะก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาใจคนรักงูนะทุกคน แล้วก็คนที่รักงูแต่ไม่มีแพะไง นะครับผมขอให้ทุกคนได้ในสิ่งที่คนต้องการครับเกมยังไปอีกยาวไกลนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับผม